สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบึงแหวงตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับความเป็นมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งนางวิจิตรโงวัฒนาและครอบครัวได้พระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน1แปลงเนื้อที่รวม879ไร่50ตารางวาตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลศรีวิโรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกโดยในปี2544มูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินการสำรวจรังวัดที่ดินเพื่อเปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิ์จากนศ3กเป็นโฉนดที่ดินมีเนื้อที่เหลืออยู่จำนวนทั้งสิ้น849ไร่ 17.9 ตารางวาเนื่องจากตัดไถเพื่อเป็นการขุดลอกคลองและขยายถนนสาธารณะในหมู่บ้านพระราชดำริมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทั้งหมดโดยให้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวและทำกิจกรรมสหกรณ์ผู้ทำนาสำหรับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เดิมให้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับมูลนิธิชัยพัฒนาโดยให้มีพื้นที่และขนาดที่ดินเท่ากับพื้นที่ที่ทำกินอยู่ที่เดิมผลของการดำเนินงานนี้1การดำเนินงานการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในแปลงเกษตรกรจำนวน10รายรายละ5ไร่โดยปลูกพันธุ์ข้าวพิษณุโลก2ด้วยวิธีหว่านน้ำส้มให้อัตราเมล็ดพันธุ์20กิโลกรัมต่อไร่ใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชและปุ๋ยจำนวน2ครั้งนอกนี้ได้แนะนำและอบรมวิธีการเตรียมเปลี่ยนแปลงเพื่อกำจัดข้าวเลื้อการกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยรวมทั้งการตัดพันธุ์ปนเพื่อกำจัดข้าวปนในระยะแตกกอออกดอกและโน้มรวงโดยได้นำเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลกไปตรวจแปลงและแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องของเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าว 2. การดำเนินการทดสอบเทคโนโลยีการกำจัดข้าววัชพืชในแปลงเกษตรกรจำนวน2รายรายละ5ไร่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ครับการดำเนินงานในระยะต่อไปศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพิษณุโลกจะได้ทำการขยายการทดสอบเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในแปลงเกษตรกรข้างเคียงที่สนใจเพิ่มต่อไปพร้อมกับได้ประสานโครงการแปลงสาธิตในการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อร่วมกันศึกษาทดลองการผลิตเม็ดข้าวพันธุ์ดีและปลอดภัยจากสารพิษและจะเพิ่มการดำเนินการโครงการกองหนุนการผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในแปลงเกษตรกรเพื่อจำหน่ายในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไปครับขอบคุณครับ